เธอไปณสถานที่ปรินิพพานของพระศาสดาแล้วมีความรู้สึกยังไงเราให้ฟังบ้างนมัสการเจ้าค่ะรู้สึกว่าถ้าพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่จะอบอุ่นใจสักขนาดไหนตรงนั้นก็รู้สึกอย่างนั้นเจ้าค่ะอ๋อค่ะแล้วก็อยากจะกราบแทบบาทพระศาสดาก็สมใจนะคะอ๋อได้กราบเลยนะได้กราบพระเจ้าค่ะโอ้สาธุเลยเอาใครลองแสดงความรู้สึกหน่อยที่อยากฟังข้อมูลนิดนึงเอาใครนะเอายอมนกเอายอมนกเห็นพระพักท่านแล้วดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วก็แทบใจจะขาดอะค่ะแทบใจจะขาดพูดได้อย่างเดียวว่ารู้สึกบอกไม่ถูกแล้วก็พอยิ่งเห็นท่านนะคะเห็นทั้งองค์ท่านเนี้ยท่านต้องอยู่ตรงนี้เพื่อรอเราอะค่ะเพื่อรอเรามากราบแทบพระบาทมาพบท่านเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่กว่าเราจะได้มาถึงตรงนี้อะค่ะมันยากลำบากแล้วก็ยิ่งได้ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ที่บรรยายยิ่งจับใจเลยอะค่ะจับจิตแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติตัวพร้อมที่จะเริ่มทำให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเอาสาธุกันหน่อยนะสาธุสาธุสาธุเลยโอ้ฟังแล้วน่าชื่นใจนะในตั้งใจจริงๆอ้าวลองนิยมทุกเราเนี่ยสำหรับหนูนะคะหนูก็ไปถึงก็ไปกราบแทบพระบาทพระพุทธองค์อะค่ะรู้สึกว่าพระบาทเนี้ยค่ะเดินท่านเดินมาแบบว่าโปรดสัตว์มาค่ะท่านเพื่อเดินมาเพื่อจะโปรดสัตว์โลกทั้งหลายอะค่ะประทับใจพระอาจารย์พูดถึงท่านแบกขันธภาระอะค่ะท่านจะดับเหนื่อยแล้วหนักแล้วแบบพอแล้วแบบท่านเหนื่อยมากแล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนกับแบบแล้วที่เดินอยู่ในสถานที่นั้นทั้งหมดเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกย่างก้าวที่เราก้าวเท้าไปเนี่ยค่ะแถวๆนี้เมื่อก่อนตอนนั้นนะคะมีแต่พระอรหันต์อยู่เต็มไปหมดเลยอะค่ะมีความรู้สึกว่ามันเดินไปก็แบบขนลุกอะค่ะเอาเอาแล้วยอมมงคลที่ผมรู้สึกปลื้มใจครับที่วันนี้ได้มากราบบาทพระศาสดาเพราะในความรู้สึกของผมรู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ระดับความสุขส่วนพระองค์มาเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเพื่อจะผลสัตว์โลกทั้งหลายให้คนกับวัฏสงสารได้ผมถึงภูมิใจมากที่ได้เกิดในประเทศไทยอยู่ในพุทธศาสนาครับอ้าวโยมมานมัสการเจ้าค่ะอาจารย์ทั้งสององค์ดิฉันรู้สึกวันนี้ที่ไปเนี่ยคิดว่าพระพุทธศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีบุญมากมายขณะที่ท่านจะปรินิพพานนะคะท่านก็ยังมีมารมาทันมาให้ท่านเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้าเผื่อตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเมตตาที่สร้างบารมีให้กับพวกเราได้มีโอกาสเนี่ยนะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าถ้าท่านเจ็บป่วยตอนนั้นน่ะถ้าท่านระงับสติของท่านไม่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วถ้ามนุษย์อย่างพวกเราที่เกิดมาเนี่ยเราแสวงบุญอยู่เนี่ยแล้วสุดท้ายของเราอ่ะเราจะเป็นยังไงก็เลยคิดว่าเราก็ต้องรู้จักคิดที่จะปฏิบัติเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้เพื่อหนทางข้างหน้าของเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลเออสาธุอ้าวลองดูหน่อยที่เอาใครกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะแล้วในทันทีที่เห็นพระพักของพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าเวลาที่ท่านปรินิพพานเนี่ยท่านคงจะมีความสุขมากแล้วเพราะว่าพระพักท่านเนี่ยดูอิ่มเอิบแล้วมองแล้วรู้สึกว่าเราก็มีความสุขตามท่านแล้วก็นึกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่เราจะมีความสุขอย่างนั้นบ้างคือตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วก็มอบกายถวายชีวิตให้กับท่านไว้ถ้าศรัทธามันหมดก็ถือว่าเจ๊งเลยขอโทษนะชายสามนี่ก็เป็นเรื่องถูกเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องถูกก็ต้องส
ที่ผมบอกเนี่ยมีความรู้สึกเนี่ยแล้วสารแล้วสำหรับพอมาแล้วมันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรทำไงบางคนก็มาแล้วเฉยๆจะแนะวิธีคิดยังไงสำหรับเขายังหาช่องทางคิดไม่ได้เป็นคนมีบุญทุกคนที่มาคนมีบุญเราพยายามฟังพยายามเรียนจริกรรมสกตาปัญญาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีเหตุมีผลมีเราจะได้เรียนไปแล้วก็ปฏิบัติไปการฟังก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งเรื่องการรักษาศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญามันสามอย่างนี้มันต้องมาพร้อมกันคือศรัทธามาเราก็ต้องพยายามเล่นเพียรขยันต้องมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นใช้เวลามากขึ้นแล้วมีใครจะแสดงทัศนะอะไรต่อไหมมีป่ะยอมตุ้ยได้อะไรบ้างอ่ะยอมตุ้ยลองดูในการทำศรัทธาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องคอยพึงระวังแล้วก็ตนเองก็ต้องเพียรที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเชื่อว่าความศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องคอยดูคอยแลตัวเองอยู่สม่ำเสมอขอยกตัวอย่างเรื่องในครอบครัวให้ถวายพระอาจารย์สักนิดนึงนะคะอาภรณ์ค่ะพี่สาวเนี่ยกับตัวเองเนี่ยก็มักจะได้อยู่ในวัดกันนะคะไปทำบุญกับคุณยายอยู่สม่ำเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะมีการบวชพี่สาวเนี่ยเห็นพระกำลังโกนหัวนะลงไปร้องกับพื้นนะฮะอยากบวชตัวเล็กๆด้วยกันพวกเราเป็นเด็กแล้วก็แบบหัวเราะกันนะคะว่าพี่สาวเป็นอะไรอ่ะอยากจะบวชแล้วก็ร้องจนแบบเหมือนกับคนแบบจะเป็นจะตายคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วเกิดอาการประหลาดเพราะมันไม่เคยปรากฏจนกระทั่งสุดท้ายพ่อแม่เนี่ยต้องจับไปโกนหัวแล้วเธอก็จะดีใจมากแล้วเธอบอกว่าเธอได้เป็นพระพุทธเธอพูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเธอก็มีความสุขพวกเราได้เห็นเป็นเรื่องขบขันอย่างมากเลยถึงวันนี้เราย้อนกลับมามองว่าเธอต้องมีสิ่งใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในใจเธอในตอนขณะนั้นนี่คือเธอมีความศรัทธามากแต่หลังจากนั้นนะคะเวลาก็ผ่านไปเจ้าศรัทธาตัวนี้เนี่ยมันหายเลือนลางไปอันเนื่องจากว่าคุณยายแล้วก็ครอบครัวเราเนี่ยมีสังคมมาอยู่ในเมืองเลยเห็นว่าอ๋อไอ้จิตศรัทธาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่าได้คิดว่าตนเองมีความศรัทธาว่าเราเนี่ยโอ้โหเรามาแล้วเราศรัทธาดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็เหมือนเป็นแก้วมณีนะที่ต้องคอยรักษาต้องดูแลต้องคอยเก็บรักษาอย่างดีเหมือนดวงตาของที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเหมือนคนที่มีตาเพียงข้างเดียวต้องรักษาตาข้างหนึ่งเอาไว้เหมือนคนที่ตาบอดหรือว่าคนที่มีลูกในท้องแล้วรู้ว่าลูกนั้นน่ะจะได้มาเป็นจักรพรรดิโยมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกโยมเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญคือศรัทธาส่วนเรื่องที่สองพิจารณาถึงเรื่องศีลพิจารณาว่าควรจะรักษาศีลเนี่ยที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นปัจจัยต่อไปในการที่จะบำเพ็ญบารมีของการเป็นเนกขัมมะเรื่องหนึ่งก็ของพุทธวจนะที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าจงอยู่ในความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ระลึกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติก็คอยที่จะต้องหมั่นใคร่ครวญดูถึงความไม่ประมาทสิ่งต่างๆที่กระทำไม่ว่าจะเป็นไตรสิกขาก็ต้องย้อนกลับมาดูศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าสมาธิที่กระทำอยู่นั้นเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาสมาธิรวมทั้งการภาวนาก็จะต้องทำเรียงเป็นลำดับไปอ่ะเจ้าค่ะ
รวมทั้งก็ต้องไม่อยู่ในความประมาทไม่ว่าทางโลกและทางธรรมก็ควรจะต้องใช้พุทธวจนะนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอะค่ะโอ้สาธุเลยสาธุเลยก็ขอโมทนาครับพวกเราเนี่ยที่ได้แสดงทัศนะกันนะก็ความคิดก็ต่างๆกันออกไปเมื่อได้เห็นพระบรมศาสดาในปางปรินิพพานเนี่ยเดี๋ยวขอสรุปตรงนี้นิดนึงนี่นะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้ดีที่โยมตุ้ยได้นำมากล่าวโดยเฉพาะก็คือพวกเราที่ฟังไปเนี่ยนี่จะได้ประโยชน์ต้องให้คิดยังไงรู้ไหมครูนี่นะได้เอามาสรุปให้ฟังนะทำไมเด็กคนนั้นอยากบวชจงลงไปนอนดิ้นดิ้นจนพ่อแม่พี่น้องประหลาดใจอยู่ต่อมาพระโกนหัวบวชแล้วบุกโกนหัวให้เขาดีใจมากๆนั้นบ่งบอกว่าอัธยาศัยในอดีตกรรมในอดีตแรงมากกุศลกรรมแรงมากแต่เขามาพลาดกับปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมเนี่ยเขาสับสนเพราะไม่ได้กัลยาณมิตรที่ถูกต้องไปได้ปาปมิตรคือสิ่งแวดล้อมที่เสียหายเขาให้สิ่งแวดล้อมในครอบครัวก็ไม่เกื้อหนุนกับเขาทั้งที่อัธยาศัยของเขาเนี่ยน้อมมาทางด้านบรรพชาเต็มที่เหมือนพวกเราเนี่ยตั้งใจว่าขอให้เกิดมนุษย์ขอให้ได้บรรพชาอุปสมบทเราตั้งไว้อย่างนี้จริงนะแต่พอไปตั้งไปเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยด้วยการไม่แข็งแรงจริงแล้วเป็นการแค่ตั้งไว้แต่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ชัดลงลึกลงไปไอ้ข้อมูลชั้นลึกเลยไม่ได้มันเลยได้ชั้นผิวเผินที่มีอัธยาศัยในการที่น้อมจากบรรพชาตอนเด็กๆไม่ต่างอะไรกับเด็กระลึกชาติได้ตอน 3-4 ขวบพอเลยจากนั้นมาก็จำอะไรไม่ได้ไม่ต่างกันเลยมันระลึกได้แต่ตอนเด็กๆพอโตขึ้นมาก็เหตุปัจจัยในปัจจุบันก็ปิดหมดนี่ก็เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่ถูกเรายิ่งน่าเจ็บปวดแล้วตอนนี้ลองมาวัดดูทีว่าเราปัจจุบันนี้ศรัทธาสู้เด็กน้อยคนนั้นก็ไม่ได้ด้วยแล้วยังดูแลศรัทธาตัวเองไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วชีวิตข้างหน้าเราจะไปยังไงเรากลัวกันไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ลองมาวัดดูทีว่าเราปัจจุบันนี้ศรัทธาสู้เด็กน้อยคนนั้นก็ไม่ได้ด้วยแล้วยังดูแลศรัทธาตัวเองไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วชีวิตข้างหน้าเราจะไปยังไงเรากลัวกันไหมเนี่ยที่มานั่งตั้งท่าเจริญกุศลกันเนี่ยก็เราไม่มีวิธีการดูแลศรัทธาเราให้ดีอ่ะปล่อยให้วิจิกิจฉากินใจอยู่ตลอดอย่างเนี้ยเด็กนั้นไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะเพราะเขาไปตามกรรมเขาใช่ไหมแล้วคนคนนี้ที่กำลังฟังข้อมูลกันอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะคิดยังไงศรัทธากับศีลตัวเดียวกันยอมด้วยรักษาศรัทธาคือรักษาศีลเพราะศรัทธาเป็นประธานของปฏิโมกข์สังวรศีลนั่นตัวเดียวกันให้รักษาศรัทธาประดุจดังคนมีตาข้างเดียวรักษาตาข้างเดียวอันเดียวกันเลยปัดดุดดังว่ามีลูกในท้องออกมาแล้วจะเป็นจักรพรรดิถ้าศรัทธาหายเนี่ยเราจะไม่ได้ถ้าตถาคตโพธิศรัทธาหายไปจากใจเนี่ยเราจะไม่ได้บรรลุถ้าไม่ได้บรรลุเราก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะลงอบายภูมิเมื่อลงอบายภูมิมันก็มีวิบากเป็นเครื่องกั้นแล้วก็มีกรรมเป็นเครื่องกั้นแล้วเราก็จะออกยากแล้วศรัทธานั้นเป็นนามธรรมเป็นศีลฉะนั้นต้องดูแลเองอย่าให้ใครมาดูแลให้พุทธเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมจงยังสิกขาสามให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นเองคำเดียวกันในสิกขาสามก็จงยังศรัทธาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจงยังวิริยะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจงยังสติ
สมาธิปัญญาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าใจไหมศรัทธามันเกิดดับตลอดเนี่ยตอนนี้มันศรัทธาไม่ค่อยเกิดเนอะพวกเราเนี่ยไปนั่งยังไปที่บาปเกิดต่อหน้าพระศาสดาอยู่เนี่ยแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้ยังไม่เห็นค่อยตื่นเต้นใดๆเลยเนี่ยไม่เห็นมีความรู้สึกใดๆเลยเนี่ยบางท่านก็เฉยๆแต่ซ้ำไปใจก็หม่นหมองเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยอาสวะกิเลสทั้งหลายกุ้มรุมอยู่เป็นเนืองนิดจิตก็ไม่ผ่องใสวิถีจิตก็ไม่สะอาดอันนี้แปลว่าศรัทธามันยังไม่แข็งแรงถามว่าจะทำยังไงแข็งแรงดูแลยังไงก็พยายามใคร่ควรอย่าใส่ใจเรื่องอื่นเยอะอย่างที่บอกไงเอาพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เอาเป็นอารามนาธิบดีเป็นอารามนูปนิสยะเป็นอนันตรูปนิสยะเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้หนักหน่วงตระหนักในคุณมองที่ตรงไหนให้เห็นคุณของพระศาสดาไงเนี่ยเห็นเนี่ยให้ตื่นตาตื่นใจว่าเขาสร้างถวายพระศาสดาเขาศรัทธาพุทธเจ้าเขากล้าทำเนี่ยดูเจดีย์สิดูพระโบสถ์สิอันนั้นขนาดอามิสบูชาแต่เราจะทำให้เราอย่างเรามันต้องอย่างเรามันต้องให้มากกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่ให้รูปธรรมเอานามธรรมที่เป็นศีลเนี่ยนามธรรมที่เป็นศรัทธานะให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่าท้ออย่าไปคิดว่ามันยากต้องคิดว่าเราได้เราเจริญได้ถ้าไปบอกว่าเราท้อไม่ไหวมันยากใจมันเบื่อหน่ายทันทีดังนั้นเป็นเครื่องกั้นตัวเราเองเลยแต่เนี้ยปิดตัวเองแล้วอย่าปิดตัวเองโอกาสมีเข้าถึงได้เพียงแต่ว่าเราต้องเหมือนยมสุวรรณบอกว่าสงสารตัวเองยมสุวรรณพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าสงสารตัวเองมากไปมัวทำอะไรอยู่ชีวิตกระป๋าก็ไป65แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเพราะไม่ได้พบกัลยาณมิตรนี่แหละมันถึงผิดพลาดอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่าเริ่มตั้งหลักได้ไงไม่เป็นไรหรอกมันไม่สายหรอกตั้งหลักได้วันไหนอ่ะเสียดายว่ามันตั้งหลักไม่ได้เลยนี่สิแต่สำคัญว่าตั้งหลักได้นี่แหละอย่าไปเข้าใจผิดถ้าตั้งหลักได้ชีวิตมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนจริงๆนะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยแปลว่ามันยังตั้งหลักไม่ได้มันยังกลัวอยู่อย่า กลัวเพราะเรามีพระศาสดาเรามีพระพุทธเจ้าเรามีสารณะเรามีเครื่องกำจัดภัยอย่าวิตกกังวลใดๆอย่าไปขนพองสยองกล้าวเรามีพระศาสดาจริงๆในตรงนี้ถ้าคิดให้เป็นคิดให้ถูกนอบน้อมให้ถูกศรัทธาเนี่ยมันมาจากอดีตมันมีนะพวกเราเนี่ยแต่ปัจจุบันเราทำให้เสียหายเองอย่าไปมัวโทษว่าคนโน้นทำศรัทธาเราให้เสียไม่มีใครมาทำลายศรัทธาเราได้พระโมคคัลลานะบอกนางสุปปวาสาเธอต้องรักษาเองถ้าพระโมคคัลลานะบอกก็คือพุทธเจ้าบอกคำเดียวกันเรื่องศรัทธาเนี่ยทุกท่านดูแลเองเพราะศรัทธาเป็นชื่อของศีลเป็นประธานของศีลถ้าไม่มีศรัทธาในพุทธเจ้าแล้วเนี่ยศีลไม่เดินหรอกในกระแสชีวิตเนี่ยกุศลศีลจะต้องเดินด้วยศรัทธาเป็นตัวขับด้วยตัวเป็นตัวเป็นปัจจัยอย่างแรงเพราะเรามีศรัทธาในพุทธเจ้านี่แหละเราจึงน้อมรักษาศีลคืออริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าให้ใช่ไหมและตอนนี้เราเห็นศีลสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดหรือยังสำคัญกว่าลาภสักการะหรือยังสำคัญกว่ายศหรือยังสำคัญกว่าอวัยวะหรือยังไม่ใช่แค่ท่องนะสำคัญกว่าชีวิตหรือยังนะโยมพัทลีเห็นศีลสำคัญกว่าชีวิตหรือยังเห็นไหมสำคัญกว่าชีวิตไหมถ้าตายเดี๋ยวนี้กับการทุศีลวันนี้เอาเลือกอันไหน
ตายแบบมีศีลกับการอยู่แบบทุศีลเลือกอันไหนเออแต่จริงๆแล้วมันเอาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเออเอาจริงหรือเปล่าคนมีศีลตายไปนะมีสุคติมันได้ดีกว่าเดิมอะดีกว่าเดิมจริงๆแต่ถ้าศีลไม่มีเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วตายแล้วสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆเท่านั้นแล้วไม่ได้ประโยชน์หรอกคนทุศีลเนี่ยแต่ข้อที่จริงเป็นแบบนั้นคือคนตายไปแล้วนั่นเองคนไม่มีประโยชน์อะไรหรอกรอวันลมหายใจขาดก็จะไปอบายภูมิเท่านั้นเลยที่เราเป็นมนุษย์ได้มาได้ด้วยศีลมาด้วยศีลแต่ถ้ามาปัจจุบันขณะนี้เราไปทุศีลได้แล้วจบแล้วชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ต่างเลยจากอบายสัตว์อบายสัตว์มีศีลที่ไหนเล่าเขาไม่มีหรอกแต่เราเนี่ยมันแตกต่างจากอบายสัตว์เพราะเราฝึกได้เราเจริญได้เราทำศรัทธาให้เกิดได้ทำศรัทธาให้เกิดวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องว่ากันนะทุกคนมันดรอปลงได้แต่ว่าต้องเร่งพัฒนาทุกคนต้องพัฒนาตนเองอย่ากลัวถ้าเราจะอยู่กับศีลเนี่ยก็คือเราอยู่กับพุทธเจ้ายอมสวรรค์พูดเนี่ยทำให้มาได้มุมว่าถ้าเอามาเป็นคนพูดเองยมสุวรรณก็จะฟังเฉยๆที่เกิดขึ้นเองในใจไงว่าชีวิตที่ผ่านมาสงสารตัวเองเพิ่งมารู้จักนะคือพูดได้ตรงๆเลยเพิ่งมารู้จักพุทธเจ้าจริงๆว่าเออเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมามันผิดมันพลาดก็ไปฟังธรรมะไม่ใช่ไม่ฟังใช่ไหมแต่มันฟังแบบยังมีข้อต่อรองอะไรในใจเยอะยังมีเงื่อนไขในใจเยอะไม่ได้ฟังแบบปรงภาระปรงใจจริงๆน้อมขัดเกลาจริงๆใช่ไหมโดยมากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่มาวันนี้คำตอบมันได้แล้วไงคำตอบได้แล้วทีนี้มันขยับฐานะขึ้นได้ฉะนั้นนั้นชีวิตเนี่ยมันจะได้ไม่กังวลจะได้ไม่กังวลกับเรื่องอื่นนะถ้าอย่างนั้นมันจะกังวลมันจะกังวลโอ้เนี่ยเดี๋ยวก็เรื่องโน้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยวกลับไปมันก็ไปเข้าสู่ล็อกเดิมอีกแล้วชีวิตก็ไปตกไอ้วงจรน้ำเน่านั่นแหละเข้าใจคำว่าวงจรน้ำเน่าไหมมันพัฒนาจิตไม่ขึ้นมันก็กลับไปก็เหมือนเดิมนั่นแหละกลับไปก็เข้าบ้านออกจากบ้านทำงานนั่งรถไปทำงานกลับไปก็นู้นนี่ก็โอ้ยดีก็วนน้ำเน่าอยู่นั่นแหละมีอะไรหรอกเข้าใจไหมแต่เราไม่ใช่ต้องการตัวนั้นเราต้องการมาฝึกฝนมาพัฒนามาขัดเกลาตัวเองต้องการยกระดับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นชื่อของทานเป็นชื่อของศีลทั้งหมดเลยนะเป็นชื่อของสมาธิปัญญามันรวมกันอยู่ในเนี่ยที่พูดรวมกันเนี่ยโดยอัฏฐะต่างๆเหล่านี้ที่สุดจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวขับเน้นไม่ใช่ขับเน้นตัวเดียวด้วยมันเป็นการขับเน้นพัฒนาทั้งองค์คาพยพเนี่ยการเจริญกุศลเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันจะชัดในชั้นของคำสอนเนี่ยจริงอยู่ไอ้ที่ว่าจะเหมือนจะเข้าใจไม่เข้าใจเหมือนจะเข้าใจไม่เข้าใจมันเป็นนานมันต้องทุ่มอ่ะต้องกล้าถ้าไม่กล้าหาญไม่อาจหาญในการที่จะเดินเข้าหาคำสอนจริงๆเนี่ยมันก็อีรอบเดิมอยู่นั่นแหละอ้าวดร.ดาวจริงไหมมันก็เป็นเหมือนเดิมๆอยู่นั่นแหละเนี่ยไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจใดๆหรอกชีวิตก็มัวต่อรองกับกิเลสอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนี่แล้วสารพัดนั่นแหละหน้าตาก็เศร้ามองไปวันๆไม่ได้สดชื่นใดๆไม่เป็นอิสระเสรีภาพจากกิเลสใดๆเลยคือเมื่อกี้ยอมตุ้ยยกตัวอย่างเอาเรื่องจริงในครอบครัวมาเล่าเกี่ยวกับว่าเด็กที่เป็นพี่สาวตอนเด็กๆนะเพียงแค่อยากบวชในลงไปนอนดิ้นเลยจนต้องให้โกนหัวถึงดีใจเงี้ย
แต่พอต่อมาไปเรียนโรงเรียนคริสโตขึ้นมาหน่อยของคอนแวนต์ไปเลยไม่นับถือคริสไปเลยแล้วต่อมาพอไปแต่งงานกับผู้ชายอิสลามเอ้าไปนับถืออิสลามไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เลยบอกไอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ตรงไหนมาก็เลยยกตัวอย่างนี้ไงอดีตเหตุน่ะดีแต่ปัจจุบันเหตุนั้นสับสนเห็นไหมนี่แหละอดีตเหตุกับปัจจุบันเหตุนี่แหละถ้าอดีตเหตุจะสร้างดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันเหตุนี่เป็นคนประมาทไงประมาทมัวเมาไม่ได้เอาจริงสักทีเนี่ยนับถือพระเจ้าก็นับถือตามลิมิตของตนเองอ่ะตามความคิดไม่ได้คิดมุ่งทะลุทะลวงเข้าไปจริงๆเลยมันก็ติดขัดอยู่แค่นี้นะกลัวมากคล้ายๆว่ากลัวไม่กล้าจะปล่อยศรัทธาไงไม่กล้าไม่กล้าจะศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงๆไงกลัวเขาจะว่าว่าเราบ้าศาสนาแล้วก็ว่ากันไปนักวิชาการแล้วก็ให้ข้อมูลผิดๆพลาดๆไปก็พากันจมลงไปหมดเลยอย่าไปกังวลถึงเราจะศรัทธามากกว่านี้ในยุคนี้ยังไม่เคยมีใครศรัทธามากสักคนเลยเท่าที่ดูมาแล้วเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่พูดกันหลอกๆกันเล่นๆว่าศรัทธาศรัทธาอันนี้เอามาไม่ต้องการให้ขับเน้นศรัทธาแบบไร้เหตุผลนะเห็นไหมหนึ่งพอพูดถึงศรัทธาเนี่ยพูดทั้งชุดศรัทธาเป็นปัจจัยเกี่ยววิริยะยังไงเป็นปัจจัยเกี่ยวสติสมาธิและปัญญายังไงแล้วจะเดินทั้งองค์คาพยพยังไงแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ก็ดีดไม่ขึ้นไอ้สำคัญที่สุดก็คือจบทริปนี้แล้วเนี่ยก็ปิดฉากตัวเองอีกไม่ยอมเพิ่มเนี่ยเข้าใจไหมเหมือนยอมถามมากลัวมันจะตกเนี่ยตกแน่นอนถ้าคิดถ้ามัวกลัวงั้นเนี่ยตกยังไงก็ตกแต่ถ้าคนที่คิดจะไม่ตกเขาคิดยังไงรู้ไหมเราได้ศรัทธาแล้วเราจะเลี้ยงศรัทธาดูแลศรัทธาให้เจริญทำไมเรามีลูกเรากล้าที่จะดูแลลูกเต็มที่ทำไมกล้าจะเอาใจใส่เขาเต็มที่ดูแลตลอดเวลาประคับประงมตลอดเวลาเพราะเรารักเขาใช่ไหมแล้วนี่เรารักพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าถ้ารักพระพุทธเจ้าจริงๆศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงๆยังไงก็ไม่ตกมีแต่จะขึ้นปุ๊บ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 ต้องถามตัวเองว่ารักพระพุทธเจ้าจริงไหมศรัทธาท่านจริงหรือไม่ถ้าติดขัดไม่ศรัทธาจริงๆอะไรคือเหตุปัจจัยทำให้ติดขัดถามตัวเองสิอะไรเราสงสัยใครสงสัยตรงไหนสงสัยส่วนไหนของพระศาสดาถามครูบาอาจารย์เขาถ้าขี้เกียจอ่านให้ท่านคลายปมให้เราว่าทำไมเราไม่กล้าศรัทธาพุทธเจ้าจริงๆทำไมไม่น้อมปฏิบัติตามพระธรรมมันติดขัดตรงไหนกันแน่ทำไมไม่พยายามพัฒนาตนเองเข้าสู่เป็นสังฆะหนึ่งในพระรัตนตรัยให้ได้ทำไมไม่พัฒนามันพัฒนาได้มันฝึกได้ใช่ไหมจากปุถุชนเป็นอริยชนได้นี่จากคนไม่มีศรัทธาเป็นคนที่มีศรัทธาจากคนที่เกียจคร้านเป็นคนที่มีความเพียรจากคนที่หลงลืมสติเป็นคนที่มีสติจากคนที่ฟุ้งซ่านเป็นคนที่มีสภาที่ตั้งมั่นจากคนที่เขาไม่มีปัญญาฟังอัดข้อมูลไปสิเดี๋ยวมันก็ได้จริงไหมอย่าสเปะสปะก็แล้วกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้ฟังอันนู้นวันนี้ฟังอันนี้ทั้งๆที่มีข้อมูลเต็มแล้วนะเราสามารถกลับไปเนี่ยไปเปิดฟังได้ตลอดขอได้ใช่ไหมจากโยมจากอะไรต่างๆเนี่ยขอเลยจากชมรมอีกเยอะแยะใช่ไหมเทปที่จะสามารถให้ข้อมูลความรู้เรานี่อีกเยอะฟังอ่านปฏิบัติมีครูบาอาจารย์สอบถามด้วยแล้วมันไม่เที่ยงแน่แท้แน่นอนกันทั้งหมดเนี่ยถ้าล้มหายตายจากหรือเดินจากกันเมื่อไหร่ขึ้นมาแล้วก็จบเลยในชีวิตเนี่ยนี่จะทำยังไงใครจะมาคอยบอกเราใครจะคอยบอกตั้งแต่ที่บดีก็ไม่มีใช่ไหมก็ไม่มีอีกได้มากเราไม่ค่อยหาเราไม่ค่อยแสวงหาท่านต่างหากที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเข้าพุทธเฝ้าพุทธเจ้ามั้งเรามัวเอาอะไรเป็นใหญ่ไงมาถึงใช้คำว่าแล้วเราไปมองประพักเมื่อเช้าเนี่ย
เราเข้าใจไหมว่าพระประสงค์พระศาสดาทรงหวังอะไรในตัวเราเข้าใจไหมโยมมงคลเข้าใจไหมพระศาสดาหวังอะไรในตัวโยมมงคลใช่ไหมโยมพ่อเข้าใจไหมพระศาสดาหวังอะไรในตัวโยมพ่อใช่ไหมท่านหวังให้เราให้โยมพ่อปฏิบัติตามพระธรรมของท่านจริงๆหวังตรงนั้นมองพระพักท่านที่น้ำตาไหลเนี่ยที่เราร้องไห้เนี่ยปลื้มใจเนี่ยต้องรู้ว่าพระองค์หวังอะไรในตัวเราในฐานะที่เป็นบริษัทเป็นลูกของท่านว่าทำไมเกเรจังทำไมเป็นลูกของพ่อแล้วทำไมไปทุศีลแล้วเป็นลูกของพ่อแล้วทำไมไม่มีศีลเป็นลูกของพ่อแล้วทำไมไม่มีศรัทธาอย่างพ่อก็เรามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนี่มองหน้าพ่อให้ออกว่าพ่อหวังอะไรในตัวเรามองให้ออกว่าพระบรมศาสดาทรงมุ่งหวังที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยความเหนื่อยยากด้วยความลำบากซึ่งเราก็รู้กันสวดกันมาแทบเหนื่อยกันแล้วเหนื่อยกันอีกที่สวดเนี่ยไม่ใช่สวดเล่นๆนะเนี่ยต้องการให้รู้ว่าศาสดามุ่งหวังอะไรในพวกเราทั้งหลายเราจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคนที่เท่าไหร่คนที่หนึ่งคือมีฉันทะอย่างรุนแรงไม่ได้โลกุตระธรรมไม่ได้ธรรมะมรดกของพ่อก็ไม่หยุดใช่ไหมเพราะมีความรักปรารถนาในอริยทรัพย์ของพ่อลูกคนที่สองคนที่มีวิริยะแก่กล้าหนังเอ็นกระดูกไหมเนื้อและเลือดเหือดแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกไม่หยุดถ้าไม่ได้อริยทรัพย์ลูกคนที่สามคนที่มีจิตจดจ่อมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องไม่ยอมละไม่ยอมหยุดเนี่ยจิตจดจ่อมุ่งแต่เรื่องธรรมะมรดกของพ่ออย่างเดียวลูกคนที่สี่มีปัญญาเฉลียวฉลาดใคร่ควรตลอดที่จะเอามรดกของพ่อให้ได้ลูกคนที่ห้ายินดีเพียงแค่ศีลธรรมดาได้ศีลก็พอแล้วไม่เอาอะไรมากลูกคนที่หกศีลก็ไม่มีทุศีลก็อีกสมบัติที่พ่อให้มาก็ขายเกลี้ยงแม้แต่จอบและเสียมที่จะขุดเอาอริยทรัพย์เราจะเป็นลูกของพ่อคนที่เท่าไหร่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นที่หกกับที่ห้าเนี่ยที่ห้าก็มีศีลก็ไปฟังธรรมแต่ไม่พัฒนาอะไรเลยพอเข้าใจไหมเนี่ยก็พยายามคิดให้เป็นแบบนี้นั้นต้องเพิ่มจริงๆเรื่องศรัทธาต้องพยายามเพิ่มพยายามขัดเกลาพยายามวิจัยพิจารณาให้ชัดถ้าอย่างนั้นไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเอาคิดว่าใครจะช่วยเราได้ไหมไม่มีใครช่วยเรา